ุกคนน่าจะเคยได้ชมภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Jurassic Park และ Jurassic World กันมาแล้วที่ในเรื่องก็จะมีการโคลน DNA ของไดโนเสาร์มาจากเลือดในยุงที่เจอในอัมพันธ์และกระบวนการมันก็ดูวิทยาศาสตร์มากๆเลยจนหลายคนอาจจะแอบหวังในใจให้มันสามารถทำได้จริงๆเราจะได้เห็นเจ้าสัตว์ดึกดำบรรพ์กับตาตัวเองสักทีว่าแต่มันเป็นไปได้จริงๆมั้ยนะแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาค้นคว้าวิจัยกันไปถึงไหนแล้วถ้าใครเคยสงสัยและยังไม่ได้คำตอบวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะถ้าอิงจากคอนเซปต์การชุบชีวิตไดโนเสาร์ด้วยการโคลน DNA จากยุงในอัมพันธ์ที่อยู่มาหลายล้านปีงั้นเราก็มาดูทีละอย่างกันก่อนเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่อัมพันธ์ก่อนเลยอัมพันธ์เป็นยางไม้ที่ผ่านสภาวะการทับถมของชั้นหินซึ่งจะรวมไปถึงการกดทับอย่างหนักไปจนถึงอุณหภูมิที่สูงแล้วก็เป็นระยะเวลาหลายพันปีเมื่อเวลาผ่านไปเจ้ายางไม้ก็จะกลายร่างเป็นอัญมณีแล้วก็ถูกค้นพบโดยมนุษย์ต่อมาถ้าคำถามคือ DNA ของไดโนเสาร์สามารถถูกเก็บรักษาไว้ในเลือดของยุงที่อยู่ในอัมพันธ์และสามารถนำมาพัฒนาต่อในการคืนชีพให้กับสัตว์ตึกดำบรรพ์เหล่านี้ได้หรือไม่จะตอบแค่ yes หรือ no ก็ดูจะเป็นการละเลยรายละเอียดและความเป็นไปได้ต่างๆมากเกินไปคือในสมัยไดโนเสาร์มันก็มีนะยุงมีแมลงที่สามารถกินเลือดสัตว์ได้และพวกมันก็สามารถถูกเก็บรักษาไว้ในอัมพันธ์ได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยู่ในอัมพันธ์นั้นมันจะไม่ใช่เนื้อเยื่อที่สามารถนำมาศึกษาต่อได้นะสิแต่ว่าจะกลายเป็นฟอสซิลแห้งๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมอัมพันธ์จึงไม่สามารถเก็บรักษาเลือดในยุงไว้ได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถหาตัวอย่างของเลือดของสัตว์ตึกดำบรรพ์เหล่านี้ได้เมื่อไม่นานมานี้ในปี2013นี่เองมีรายงานการวิจัยออกมาโดยเป็นการค้นพบยุงจากในยุคอีโอซีนซึ่งมีอายุราวๆ45ล้านปีเลยทีเดียวหรือว่าประมาณ20ล้านปีหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์นั่นเองโดยเจ้ายุงตัวนี้ก็ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในทะเลสาบน้ำแข็งและในท้องของมันก็ยังมีเลือดสีแดงๆอยู่และเมื่อนักวิทยาศาสตร์เอาสิ่งที่อยู่ในท้องของยุงมาตรวจสอบก็พบว่ามันมีฮีโมโกลบินอยู่คนที่อาจจะงงว่ามีฮีโมโกลบินแล้วไงฮีโมโกลบินมันเป็นสารสีแดงในเม็ดเลือดค่ะและเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบโดยหน้าที่หลักของมันก็คือการลำเลียงออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเฮ้ยงั้นก็แปลว่าจูราสสิกปาร์คไม่ได้โม้ป่ะเรื่องการเจอเลือดในยุงดึกดำบรรพ์เนี่ยแถมในปี2015ก็ยังมีการค้นพบเลือดไดโนเสาร์จากฟอสซิลยูคริเทเชียสโดยการตรวจสอบเลือดที่พวกเขาค้นพบเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกับเลือดที่เจอในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะแต่จะไปเหมือนกับเลือดของสัตว์เลื้อยคลานแทนแล้วก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกับสัตว์ปีกอยู่มากด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามการที่เจอเลือดหรือว่าเนื้อเยื่อดึกดำบรรพ์น่ะไม่ได้แปลว่าในเลือดจะยังมี DNA อยู่ค่ะดังนั้นการค้นพบเลือดไม่ได้แปลว่าเราสามารถชุบชีวิตไดโนเสาร์ได้ค่ะ DNA ที่สามารถค้นพบได้จะมาจากพวกชั้นดินที่เย็นมากๆจนแข็งหรือว่าจากชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้แต่ว่าจะต้องเป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่กลายเป็นฟอสซิลนะคะนั่นก็เพราะว่า DNA เป็นอะไรที่เปราะบางมากเจออะไรนิดอะไรหน่อยก็ถูกทำลายได้ละโดยเฉพาะแสงแดดซึ่งมีผลเสียต่อ DNA อย่างมากและน้ำซึ่งเป็นตัวเร่งการสลายของ DNA ด้วยการส่งต่อ DNA จึงจะต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆเลยฉะนั้นการที่เราจะเจอ DNA ไดโนเสาร์ที่สามารถใช้งานได้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเราจะไม่ดับฝันทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นมาเติมเต็มจินตนาการกันเถอะค่ะสมมติว่าเราเจอ DNA ไดโนเสาร์ที่สามารถใช้งานได้แล้วนักวิจัยก็จะต้องทำอะไรต่อถ้าอิงจากใน Jurassic Park แล้ว DNA ที่พบนั้นก็ไม่ได้สมบูรณ์เหมือนกันนักวิทยาศาสตร์ในเรื่องนะคะก็เลยต้องยืม DNA ของกบใส่เข้าไปเพื่อเติมเต็มช่องว่างของ DNA ให้เจ้าสัตว์เลื้อยคลานดึกดำบรรพ์ได้คืนชีพขึ้นมาค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วต่อให้เราเจอ DNA เราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่ามันไม่สมบูรณ์ตรงไหนมันขาดอะไรไปช่องโหว่ของ DNA อยู่ตรงไหนเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยพบเห็น DNA ที่สมบูรณ์ของไดโนเสาร์ไงคะแต่ต่อ wow. ให้เรามี DNA ที่สมบูรณ์ของไดโนเสาร์เราก็คงไม่เอา DNA ของกบเข้าไปเติมให้มันเต็มหรอกถูกไหมเพราะว่ากบมันเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกถ้าจะเติม DNA ไดโนเสาร์ให้เต็มเนี่ยสิ่งที่เราควรจะเติมเข้าไปก็คือ DNA ของนกเพราะว่านกเป็นลูกหลานเลนล้นของไดโนเสาร์หรือไม่ก็อาจจะเป็น DNA ของจระเข้ก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะถ้าใครจำวิทยาศาสตร์สมัยมัธยมกันได้พวกเซลล์ต่างๆก็จะมีครึ่งชีวิตกันอยู่ DNA ก็เช่นกันค่ะซึ่งอายุของ DNAจะไม่สามารถอยู่ได้ถึง66ล้านปีค่ะไม่เหมือนกับฟอสซิลนะมันอยู่ได้อย่างมากที่สุดก็แค่7ล้านปีเท่านั้นเองแต่นักวิจัยก็ไม่หยุดความพยายามแค่นั้นค่ะพวกเขายังค้นหาต่อไปอีกเพื่อจะโชคดีเจออะไรที่ใช้ได้จากที่พูดมาทั้งหมดก็เป็นการตอบคำถามแล้วนะคะว่าการโคลนไดโนเสาร์มันเป็นไปได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้ค่ะแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีวิธีอื่นที่จะสามารถชุบชีวิตไดโนเสาร์ขึ้นมาได้โดยวิธีนี้จะเป็นการสืบวิวัฒนาการย้อนหลังกลับไปหรือภาษาอังกฤษก็คือ reverse evolution ค่ะซึ่งต้องเริ่มจากสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก่อนแล้วค่อยย้อนวิวัฒนาการกลับไปถึง66ล้านปีที่แล้วโดยอย่างที่บอกไปว่าสัตว์ปีกเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์ฉะนั้นสิ่งที่จะง่ายที่สุดที่เขาจะเอามาทดลองกันก็ต้องเป็นสัตว์ปีกที่เราสามารถหาได้ทั่วไปนั่นก็คือไก่ทีนี้ไม่นานมานี้มันเพิ่งจะมีหลักฐานออกมาว่าเจ้าไดโนเสาร์พันไดโนนิคัสหรือว่าที่ในหนัง Jurassic Park เรียกว่าแรปเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กิ้งก่ายักษ์ตัวล้นๆวิ่งไปวิ่งมาเหมือนในหนังนะคะแต่ว่าจะออกแนวเป็นกึ่งกิ้งก่ากึ่งนกซะมากกว่าเพราะว่ามันมี
ขน Oh my goodness แรปเตอร์ที่แสนเท่ของฉันจาก Jurassic Park มันมีขน เราจะให้เวลาทุกคนช็อกสัก3วินาทีนะคะได้โปรดสงบนิ่งถ้าหายช็อกแล้วมาฟังกันต่อค่ะสิ่งที่นักวิจัยในมหาวิทยาลัยชิลีค้นพบก็คือณเวลาที่ลูกเจี๊ยบกำลังมีพัฒนาการอยู่ในเปลือกไข่เนี่ยสิ่งที่เจ้าเจี๊ยบกับเจ้าลูกไดโนเสาร์พัฒนาไปในทางเดียวกันก็คือกระดูกน่องแต่พอเวลาผ่านไปกระดูกขาล่างของไก่ก็จะมีพัฒนาการแยกออกมาเป็นกระดูกแข้งอีกชิ้นและยาวเลยกระดูกน่องไปนักวิจัยเขาก็ได้หยุดการทดลองไว้ที่ตรงนี้ค่ะซึ่งเป็นจุดที่กระดูกน่องโตมาเชื่อมกับข้อเท้าออกมาเป็นรูปแบบเดียวกับที่แรปเตอร์มีกันซึ่งถ้าปล่อยไว้ให้กระดูกต่างๆโตไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าเจี๊ยบมันก็ไก่ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ค่ะถ้าจะทำให้เจ้าเจี๊ยบออกมาเป็นเจ้าไดโนได้เนี่ยเหล่านักวิจัยก็ไปค้นคว้าจนพบว่าแทนที่กระดูกส้นเท้าจะโตแยกออกมามันจะต้องอยู่ติดกับกระดูกน่องซึ่งจะทำให้ปลายกระดูกทั้งสองส่วนสามารถโตออกไปได้มากกว่านี้และในไดโนเจี๊ยบที่เขาค้นคว้ากันก็มีกระดูกแข้งที่สั้นกว่าลูกเจี๊ยบปกติด้วยซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่พบเจอกันในฟอสซิลของไดโนเสาร์นอกจากการทดลองนี้จริงๆแล้วก็ยังมีการทดลองอื่นๆกับไก่อีกแต่ว่าจะเป็นการทดลองทีละส่วนทีละส่วนเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่นักวิจัยเขาได้ตั้งกันไว้ว่ามันเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นเจี๊ยบมีฟันบ้างล่ะเพราะในสมัยก่อนสัตว์ปีกก็มีฟันเหมือนกันจนกระทั่งช่วงหนึ่งที่ประมาณ80ล้านปีที่แล้วเนี่ยถึงได้เริ่มมีวิวัฒนาการมีจงอยปากเข้ามาแทนที่ค่ะและหลังจากมีการทดลองด้านนี้กันมากขึ้นไก่ที่เขาทดลองก็เริ่มมีส่วนที่เหมือนกันก็คือกระโหลกแบบเดียวกับไดโนเสาร์มีแขนที่มีมือแล้วก็นิ้ว3นิ้วฟังถึงตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะตื่นเต้นแล้วว่าเฮ้ยมันใกล้เป็นจริงแล้วอะแต่ช้าก่อนค่ะเพราะเขาทดลองกันไปมาปรากฏว่ายีนส่วนที่เป็นหางเนี่ยมันดันถูกกลืนหายไปซึ่งหางเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่สำคัญมากของไดโนเสาร์เลยมันขาดไม่ได้เขาก็เลยเอายีนจากจระเข้เข้ามาแทนค่ะคืออย่างไรก็ตามนะคะการทดลองนี้ก็ยังไม่ได้เป็นผลสำเร็จค่ะและมองในอีกแง่หนึ่งก็คือต่อให้ทำให้ไก่สามารถมีหางมีฟันออกมาได้จริงๆเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไดโนเสาร์อยู่ดีเพราะมันเป็นการย้อนวิวัฒนาการกลับไปจากตัวไก่นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต่อให้เราสามารถสร้างไดโนเสาร์ขึ้นมาได้แล้วมันก็จะยังมีข้อถกเถียงด้านจริยธรรมอยู่ดีว่าเราควรจะชุบชีวิตสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปตามธรรมชาติแล้วขึ้นมาหรือเปล่าถ้าเอาสัตว์ดึกดำบรรพ์กลับมาได้เนี่ยมันจะสามารถอยู่บนโลกที่ต่างจากตอนนั้นถึง66ล้านปีได้หรือเปล่าอาหารการกินพืชพันธุ์มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอากาศเอ่ยอุณหภูมิเอ่ยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแล้วเราจะเอามันไปไว้ที่ไหนใครจะเป็นเจ้าของมันคือเราไม่สามารถโคลนไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วเอาไปใส่ในสวนสัตว์เปิดให้คนดูแบบใน Jurassic World ได้อ่ะค่ะแต่อันนี้มันก็จะเป็นในเรื่องของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปโดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าเราจะโคลนสัตว์ที่สูญพันธุ์โดยมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันอาจจะยังเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าเพราะว่ายังไงมันก็ยังอยู่ในระบบนิเวศปัจจุบันค่ะอย่างที่ดร.มอลคัมพูดไว้ใน Jurassic Park ค่ะ Just because you can doesn't mean that you should แม้คุณจะสามารถทำมันได้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณควรจะทำมันนะเป็นไงกันบ้างคะเต็มอิ่มกันเลยหรือเปล่าเหล่าไดโนเลเวอร์ที่ฝันอยากจะเห็น Jurassic Park Jurassic World ของจริงในโลกใบนี้คือถึงแม้มันจะยังเป็นไปไม่ได้ในตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่ในอนาคตอันใกล้ด้วยอะนะแต่เราก็ยังมีพวกธีมพาร์คต่างๆอย่าง Universal Studios ที่มีส่วนของ Jurassic Park อยู่ซึ่งเราก็แอบไปเสิร์ชมานะคะที่ LA กับที่ Orlando คือน่าไปเล่นมากเลยอะถ้าใครไปแล้วก็อย่าลืมมารีวิวให้เราน้ำลายหยดรอนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆดูและกด Subscribe เพื่อติดตามคอนเทนต์แบบนี้กันต่อไปนะคะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้วยล่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ